มอแปลว่าอะไรลูกมอแปลว่ามากกว่าค่ะมากกว่าค่ะมากกว่ามากกว่าค่ะเพิ่มเติมได้ไหมครูอะไรนะครับชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ค่ะชิงช้าสวรรค์ค่ะข้อ6มันเพิ่มเติมได้ไหมครูผมเพิ่มเติมเหรอได้ได้ดูนะมันเพิ่มเติมยังไงมันเพิ่มเติมตรงที่ว่าสมมติว่าครูแบงค์บอกว่าครูแบงค์อยากได้ไอติมเพิ่ม I want more ice cream นี่อ๋อมันก็ได้เหมือนกันอ๋อ ice cream ก็คือฉันขอไอศกรีมเพิ่มได้ไหมใช่ถูกต้องการเพิ่มเติมมันก็แปลว่ามากกว่าถูกไหมเออมันสมมติว่าตอนแรกเรามีอยู่อันนึงแล้วแล้วก็ขอมาเพิ่มอีกอยากได้มากกว่าถูกต้องอยากได้ชอบกินไอติมบ้างอยากได้เพิ่มมีใครชอบไอติมบ้างมีไหมครับพี่ค่ะกินมันเย็นหนูแน่นอนกินกับทุกคนกินมาแล้วกี่แท่งหนูไปขโมยของของโรงงานหนูมากินไปขโมยโรงงานหนูมากินจริงเหรอใช่พี่วันกินทั้งโรงงานเลยกินโรงงานเข้าไปด้วยเออบางทีอ่ะไปข้อ7ลูกข้อ7 Ferris wheel คืออะไรชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ชิงช้าเล่นอยู่บนสวรรค์ชิงช้าที่มันอยู่บนสวรรค์อยู่บนก้อนเมฆกูเคยไปที่ชิงช้าสวรรค์สูงมากหนูยังไม่เคยประมาณไหนอ่ะสูงน่าจะเป็นที่แบบว่าพวกเอาไว้ชมทั้งคืนขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วที่ให้เห็นเดี๋ยวท้องมากเลยครูเปิดแปลว่าลูกค่ะลูกใครกลัวความสูงบ้างมีไหมหนูขันกลัวมากด้วยหนูไม่รู้ว่าหนูกลัวไหมแต่หนูอยากเล่นนะกลัวมากเลยครูเคยเล่นแต่ไม่เคยเล่นเวลาหนูขึ้นมันอยู่ในโซนที่จะตายอ่ะหนูเคยนั่งนะครูมันโยกถ้าครูเสียวตกเหมือนกันถ้าไม่นั่งไม่บาลานซ์มันจะไอ้นั่นน่ะครูเรากลัวเลยพอตอนที่ว่ามันค่อยๆขึ้นไปเงี้ยมันจะแบบไม่ครูไม่เคยนั่งน่ากลัวครูผมเคยเล่นชิงช้าสวรรค์ผมไม่รู้ไปที่ไหนแล้วนะเขาแบบเป็นชิงช้าไม้แล้วก็เขาหมุนกับมืออ่ะเสียวมากเลยครูมีหมุนย้อนหลังด้วยระวังระวังหนูเคยไปเล่นในการวัดโอไปที่ตอนไปโรงเรียนครูทำกิจกรรมแล้วพาไปเล่นชิงช้าสวรรค์หน่อยนะครูใช่ใช่ใช่สนใจนะถ้าเราได้ไปนะลูกนะอ่ะเขาแปลกเดี๋ยวมากเลยยังไม่กล้าเล่นเลยคนเรียกว่าลูกลูกลูกถ้าโตต้องเล่นเด็กครูเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ารถไฟหัวขวานน่ากลัวมากเราเล่นเล่นเองต้องเล่นรู้ถ้ารู้ได้ไหมรู้ได้ไหมต้องเล่นไหมรู้ได้ไหมรู้ได้ไหมรู้ได้ไหมคู่หนูเขียนว่ารูได้ได้รูก็ได้รูหลุมอะไรอย่างเงี้ยรูหลุมรูกับหลุมเนี่ยมันก็คล้ายๆกันถูกไหมมันก้อนเดียวกันไม่ใช่หรอครูใช่ใช่แต่รูมันจะเล็กกว่าไหมถูกไหมหลุมมันเกิดจากอะไรมันจะมีหลุมเล็กหลุมใหญ่มันจะบอกได้ว่าหลุมอันนี้รูเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบโพรงเป็นรูหรือว่าอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นตัดหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยขุดเจาะแต่ว่าถ้าเกิดหลุมเนี่ยส่วนเป็นคนจะไปขุดมาถูกไหมขุดหลุมอะขุดมาหลุมขุดหลุมขุดหลุมครูคะข้อแปดนั้นว่าอะไรอะควรว่าหอ Ferris wheel Ferris wheel Ferris wheel ข้อแปดนะครูข้อแปดข้อแปดนะครูข้อแปดนั้นว่าโฮลูกโฮโฮเดี๋ยวสิคุณเลขผิดโฮโฮโฮอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ครูแบงค์จะมิ้วไมค์แล้วก็ให้พวกเราอ่านตามคือครูแบงค์จะไม่ฟังเนาะแต่ว่าให้พวกเราลองดูว่าพวกเราอ่านตามครูแบงค์ถูกไหมแต่ขอมิ้วไมค์แป๊บนึงนะลูกนะไม่งานเสียงมันตีกันนะครับคำแรกครับอ่านว่า hotel lodge ข้อ2ละคำที่3 castle คำที่4 enjoy คำที่5 best คำที่6 more คำที่7 Ferris wheel คำนี้ต้องอ่านดีๆนะ Ferris wheel ครับคำที่8 hole โอเคประมาณนี้เนาะคนที่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามเอาอีกทีละกันนะเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็ส่งไปให้ในป.5ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนะหาลายป.5กันลายป.5อยู่ไหนปึ๊บปึ๊บโอเคตะวันเขาส่งมาแล้วนะป.5 grade 5ภาษาหลายกลุ่มเกินนะ
อ่ะอันนี้ถ่ายส่งมาให้ละแล้วก็เดี๋ยวใครที่จดไม่ทันก็ค่อยไปลอกแล้วกันเนาะครูบอกใหม่ได้ไหมหนูไม่ได้ยินนะคะเมื่อกี้เขียนไม่ทันครูบอกว่าให้หนูอะไปเขียนคำศัพท์ที่บนจอเนี่ยมาให้ครบเนาะแค่นั้นเองแล้วก็ครูแบงค์ส่งไปแล้วในไลน์กลุ่มให้แตงโมไปดูเนาะคุณแม่น่าจะอยู่ในไลน์กลุ่มนะครับในไลน์กลุ่มป.5ใช่ไหมคะใช่ๆค่อยไปดูตอนหลังลูกค่อยไปดูตอนเรียนจบเนาะอ่ะต่อไปครับเรื่องต่อไปใครอยากฟังเพลงบ้างโนโนโอเคทีนี้ B C นะครูไม่เอา A B โอ้โหโอ้ยเย็นเย็นยังก่อนบทที่2บทที่2เนี่ยเราเรียนกันเรื่องคำ adjective เนาะนะเราเรียนเรื่อง adjective คำ adjective คืออะไรสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดเราคุ้นๆเดี๋ยวค่อยมาทวนกันทีนะครับอันที่2คือ comparative กับ superlative comparative กับ superlative คือการเปรียบเทียบโดยใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบคนสัตว์สิ่งของนะครับต่อไปคือการใช้คำถาม who หรือ which ในการถามว่าใครคนไหนสิ่งใดดีกว่าสูงกว่าขาวกว่าอ้วนกว่าใหญ่กว่าเนาะเป็นการตั้งคำถามในการเปรียบเทียบคำว่าwho ใช้กับ verb ใช่ไหมอะคะเดี๋ยวครูจะสอนอีกทีลูกนะจะเป็นคาบถัดไปนี่คือบทสรุปของบทที่2ว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูแบงค์จะมาทบทวนเรื่อง adjective ก่อนวันก่อนที่เราทำกันไปจำได้ไหมนะที่ว่า beautiful sad happy อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาขึ้นเรื่อง comparative กับ superlative ดูว่าเรามีวิธีการใช้คำ adjective ในการเปรียบเทียบอย่างไรนะครับเอาละแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูแบงค์จะเริ่มจากการที่เรามาเล่น word war นิดหน่อยใครเคยเล่นมั่งอันนี้มีไหม word war เคยเล่นอะไรเหรอไม่เคยเล่นเหมือนกันกับครูสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเดี๋ยวจะแชร์แล้วก็จะให้ลองเล่นด้วยกันนะครับใครเห็นจอGoogle Chrome ครูแบงค์บ้างเห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพเดี๋ยวครูแบงค์จะเริ่มแล้วก็ให้พวกเราเลือกดูนะว่าคำตอบที่ถูกต้องของ Minecraft คำถามเหล่านี้คืออะไรเด็กๆพร้อมยังที่ชอบดีคนให้เล่นเลยพร้อมแล้วนะครูใช่จอดก็จอดไปแล้วมันไปแล้วคาร์บอยครูคาร์บอยมันดูเป็นคาร์บอยที่จริงคาร์บอยคือคนเลี้ยงม้าที่ทำ Minecraft เราว่าตอบข้อไหน My house is วงเล็บ big คำว่า big เนี่ยแปลว่าใหญ่แต่จะบอกว่าบ้านของฉันใหญ่กว่าบ้านเธอเงี้ยเราจะใช้คำไหน The big คือ the big ข้อ A bigger than ข้อ 2 the biggest ข้อ 3 the most big ข้อ 4 biggest เดาก่อนอันนี้ยังไม่สอนแต่ว่าบีพิมพ์มาในช่องแชทมาเลยไม่ต้องกังวลนะผิดถูกไม่เป็นไรนะลูกนะเพราะว่าครูแบงค์ยังไม่สอนนะนี้ให้เราลองทำดูก่อนผมรู้อะไรครับครูขานี่คือส่งให้ครูใช่ไหมพิมพ์บอกในแชทเลยมีคนตอบมาแล้วถูกต้องหนึ่งคนมีคนพิมพ์ตอบถูกมาแล้วหนึ่งคนครูผมถูกไหมช่วยให้หน่อยครับเต๋อถูกนะอาจจะถูกไหมคะมีถูกไหมครูมีเอเชียมีเต๋อมีเอเชียที่ถูกครับเห็นไหมครูหนูทำได้หนึ่งหรือไทยหนึ่งไทยกับนิชาแล้วก็ในการกสิดิษฐ์แก้มาไหมอ๋อหนูรู้แล้วที่เหลือมันจะมีคำว่าขวาแต่มันมีคำหนึ่งที่มันถูกไหมครูมันมีคำหนึ่งที่มันที่สุดถูกไหมครูถูกไหมหนูจำได้นะครูว่าหนูเคยเรียนมาแล้วโอเคทีนี้มาดูกันเขาบอกว่า my house is เวลาเราจะเปรียบเทียบของสองสิ่งตะวันถูกครับของสองสิ่งจำไหมนะการเปรียบเทียบของสองสิ่งเราต้องใช้ bigger อันนี้ไงใหญ่กว่าจำได้ไหมที่ครูแบงค์พูดเมื่อกี้คืออะไรใหญ่กว่าก็คือของสองสิ่งอันนี้บ้านฉันกับบ้านเธอต้องเลือกข้อเองบ้านฉันกับบ้านเธอตอบข้อเอเอต้องอ่ะตอนนี้ดอกไม้ละดอกไม้มาดูกันตอบผิดเมื่อกี้ครูมึงผิดโอเคซีนเมื่อกี้แก้มาถูกแล้วเนาะthe flower this flower is จุดอืม
ดูดีๆนะจะบอกว่ามันเป็นดอกไม้ที่อะไรที่สุดไม่รู้อะสักอย่างนึงในสวนคำว่าที่สุดอะต้องใช้คำไหนดีเอาละหายากที่สุดแล้วสวยที่สุดหนูรู้แล้วหายากที่สุดตอบมาเดี๋ยวคุณแบงค์ดูก่อนเนาะอย่าฟลัดนะค่อยๆตอบนะครับเอเชียถูกปียวันสาถูกครับทำไมหนูต้องถูกอ่ะมันสวยที่สุดหรือมันน่ารักที่สุดโอ้นั่นแหละ pretty แปลว่าน่ารักเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเอาครูผมถูกไหมตอบไปก่อนสวยมันคล้ายๆกันมันมี3ข้อที่ผมลังเลอ่ะยังผิดอยู่ข้อไหนใหญ่ที่สุดนะวันผิดตอนนี้ทุกคนผิดนะมีแค่ปิยวรรณสากับเอเชียที่ตอบกันถูกนะครับผมถูกยังยังถูกที่สุดนะตอนนี้อันนี้แหละถูกแล้วนาฬิกาไปดูใหม่กาซิดีถูกแล้วครับตะวันถูกแล้วดอกตัวอะไรน้ำหน้าดอกอ่ะดูดีๆนะมันจะมีคำอยู่ประเภทหนึ่งก็คือตอนแรกเราจะเติม er ถูกไหมคำเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยมันมีการเติม er แต่เวลาคำที่มันลงท้ายด้วยตัว y เนี่ยเราต้องเปลี่ยนจาก y ก่อนเปลี่ยนจาก y นะเป็น ier ก่อนตอนแรกแล้วเติม est ค่ะแต่อันเนี้ยมันเติม IEST เพราะอะไรรู้ป่ะมันเติม IEST เพราะว่าฟังก่อนนะครับฟังก่อนเดี๋ยวจะทำไม่ถูกนะสวยที่สุดค่ะขอมิวก่อนนะเพราะว่ามันมีไมค์คนอื่นแทรกมาเนาะถ้าเกิดเปลี่ยน Y เป็น IER เนี่ยคือเปรียบเทียบ2สิ่งแต่นี้เขาบอกว่าดอกไม้เนี่ยอะไรที่สุดไม่รู้ในสวนแสดงว่าคำว่าที่สุดเนี่ยมันสวยที่สุดหรือว่ามันน่ารักที่สุดถูกไหมมันต้องเปลี่ยนจาก IER เป็น IEST นี่ไงเห็นไหมเราก็ต้องมีเดอะข้างหน้าด้วยเพราะว่าเราต้องการเฉพาะเจาะจงเขานะครับครับโอเคกวินถูกนะครับต่อไปนี่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมคล้ายๆกับข้อที่แล้วมาดูกันคราวนี้เขาบอกว่าเป็นคำถามเนาะเป็นประโยคคำถามถามว่า who is จุด man on earth แล้วเขาให้คำว่า rich มา rich แปลว่ารวยถูกไหมผู้ชายคนไหนรวยที่สุดในโลกถูกไหมคำว่า on earth เนี่ยแปลว่ารวยที่สุดในโลกคำว่ารวยที่สุดเนี่ยมันควรจะลงท้ายด้วยอะไร er หรือ est เล่นเกมจนหมดคาบเลยเหรอคะไม่ค่ะหรืออยากทำการบ้านคะบอกครูนะหรือแตงโมอยากจะจดคะเดี๋ยวครูแบงค์ได้เลิกเล่นครูผมถูกยังครูดูให้หน่อยผมถูกไหมดูให้หน่อยดูสิหนูถูกไหมครูผมถูกไหม er เหรอครูหาตัวไม่เจอเหรอครูเมื่อกี้เอเชียตอบถูกแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบถูกนะแต่ว่าเอเชียตอบดันตอบผิดนะครับมันดูดีๆถูกไหมครู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 ถูกไหมครับข้อฟรีนะถูกไหมครูตอบถูกไหมแต่ตังอย่าพัดลูกครูแบงค์อ่านของเพื่อนไม่ถูกเขาแบงค์อ่านของเพื่อนไม่เห็นนะถูกไหมครูถูกไหมถูกไหมครูถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วเมเปิ้ลถูกไหมนี่นะดีเนาะเดอะริชเชสหนูลืมอีกสักข้อหนึ่งดูดีๆนะเขาบอกว่าอิสตันบูลคือเมืองหนึ่งในตุรกีเนาะเขาบอกว่าอิสตันบูลเนี่ย is จุด bigger Bartin เมืองอิสตันบูลกับเมืองบาตินเนี่ยไม่รู้อะไรไงแต่เขาให้คำว่า big มาแสดงว่ามันอะไรมันต้องใหญ่ที่สุดต้องใหญ่ค่ะมีสองเมืองเปรียบเทียบไม่ใช่สองเมืองใช้คำว่าที่สุดได้ไหมถ้าเปรียบเทียบของสองสิ่งมันต้องมีคำว่าอะไรคำว่ากว่าไงคำว่ากว่าถูกไหมโอ้ my god เป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งเนี่ยเราใช้คำว่ากว่านะดังนั้นคำว่ากว่าเนี่ยมันลงท้ายด้วย er หรือ est er ครู er ข้อไหนดีทั้งนั้นข้อดีผมน่าจะข้อดีข้อ er มี2อันนะข้อ er มี2อันนะดูดีๆนะเวลาเราใช้ er เนี่ยมีข้อ c กับข้อ d ให้พร้อมถกมั้ยทัชยะถูกครับทัชยะถูกเนาะถูกนะครูขอบคุณนะครูถูกมั้ยครูข้อ d ผิดครับข้อ d ยังไม่ผิดเอ้ยข้อ d ยังไม่ถูกนะข้อ d ผิดนะครับข้อ d ยังไม่ผิดผิดข้อเดียวค่ะเมื่อกี้ไม่เคยส่งมาด้วยกระดังไม่ฟัดลูกกระดังผิดนะกระดังยังผิดนะคุณไทยเอเชียถูกกาซิดิตถูกไหมคุณหนูถูกไหมตะวันถูกไหมแป้งถูกสองอร่อยมากแป้งถูกแล้วแป้งถูก
โอเคน้ำอิงถูกแล้วน้ำอิงถูกแล้วคาริสลาถูกครับโอเคถูกแล้วมันถูกแล้วอ่าแฟมถูกแฟมถูกแล้วแฟมถูกแล้วคราวนี้แหละอะไรดีอะไรดีเอาไงกันดีละกันเอาไงเอาไงถ้าถามเขาต้องดูก่อนว่าถามกูตอบเลยเอ้าพ่อบีเอ้าไม่ให้คิดเลยเหรอครูเขาถามว่าอะไรใหม่คราวนี้เขาบอกว่า my mother is อะไรไม่มีการเปรียบเทียบแสดงว่าเวลาเราจะชมแม่เนี่ยเราจะชมว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่สวยกว่าคนอื่นหรือว่าแม่เป็นคนที่สวยที่สุดในโลกอะไรเงี้ยสวยที่สุดในโลกสวยที่สุดกว่าคนอยู่แล้วสวยที่สุดในโลกก็ต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็นข้อดีค่ะข้อดีผลข้อดีค่ะข้อดีครับช้างช้างเขาบอกว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าสัตว์อื่นๆในโลกelephants are จุดland animal in the world large แปลว่าอะไรละ large แปลว่าใหญ่ค่ะเราเพิ่งจดกันไปเนาะ large ก็แปลว่าใหญ่กว่าถ้า large แปลว่าใหญ่ที่สุดค่ะแต่เราคิดว่ามันเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดไหมคำตอบไม่ใหญ่ที่สุดก็ใหญ่กว่าครูอันนี้ถูกไหมครูดูให้หน่อยผมถูกไหมมันใหญ่กว่าถูกต้องเต๋อถูกต้องครับใหญ่กว่าเย้เราใช้คำว่าใหญ่กว่าจริงอ่ะเขาพยายามจะบอกว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่จุดใหญ่ที่สุดตัวในโลกเลยนะใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ animal in the world เลยนะก็คือต้องยิ่งใหญ่ไหมคะครูดูก่อนนะมีเต๋อถูกเต๋อถูกคนแรกหนึ่งที่ไทยถูกแล้วเอเชียถูกแล้วถูกมาสามคนแล้วกระตังถูกนะถ้ารู้คำเป็นก็ถูกใช่ไหมครูน้ำอิงยังผิดอยู่น้ำอิงตาวิสลายังผิดอยู่ลูกถูกแล้วน้ำอิงถูกแล้วน้ำอิงถูกตาวินถูกแล้วตาวินถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วกเวนมาถูกแล้วการถูกการส่งมาเนาะคงว่าถูกว่าถูกแล้วแป้งถูกแล้วแป้งถูกแล้วแป้งถูกแล้วนี่เราจะมาเช็คให้ครูแทนใช่ไหมเนี่ยก็ครูเราก็ดูที่เขาส่งส่วนตัวให้ครูโอเคเก่งมากเก่งถูกแล้วเก่งแล้วก็เวลา9:15นานมากทีนี้โอ้เราใช้เวลากันนานเนาะเห็นไหมเราก็รู้พอคร่าวๆนะว่าเวลาเขาเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างทีนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเราตั้งใจเรียนเนี่ยเราจะได้ฟังเพลงเร็วแล้วก็ไอเพลงเนี้ยคาบหน้าก็จะให้ฟังอีกเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความรู้มากนะมันได้ความรู้มากเลยเข้าใจไหมเพลงอะไรอย่างครูเพลงอะไรอ่ะครูเพลงอะไรอ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆบัตเตอร์นะครูครูเขาว่าลักเกอร์กับลักLargest, the largest. ลักเก็ตเหรอครูใช่แหละมันแตกต่างกันใช่ไหมลักเก็ตสวัสดีครับมันต่างกันเดี๋ยวครูบอกมาเล่าให้ฟังเนาะให้พวกเราตั้งใจฟังดีๆตอนนี้ให้พวกเราตั้งใจฟังดีๆนะครับบทนี้เราเรียนกันเรื่อง adjective ถูกไหมไอ้คำเมื่อกี้ใหญ่กว่าเล็กกว่าสวยกว่าดำกว่าขาวกว่าอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นคำ adjective ทั้งหมดเราใช้คำพวกนี้ในการเปรียบเทียบสิ่งของไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรก็แล้วแต่นะครับในทุกๆวันเนี่ยเราใช้คำเปรียบเทียบในการพูดหรือว่าบอกเล่าถึงสิ่งต่างๆเยอะมากดังนั้นเราควรจะรู้ไว้นะครับเอาละนี่คำคุณศัพท์คืออะไรทบทวนนะครับความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว adjective คือคำคุณศัพท์หรือคำที่ใช้ขยายเพิ่มความหมายให้แก่คำนามยกตัวอย่างเช่น a beautiful woman เห็นไหมคำว่า beautiful เนี่ยเรามาขยายคำว่า woman แปลว่าผู้หญิงที่สวยถูกไหมนะแล้วถ้าเกิดว่าสวยกว่าล่ะดูนะมันจะมีวิธีการทำให้คำเหล่านี้นำมาเปรียบเทียบได้อยู่หลายวิธีมากวันนี้ครูแบงค์จะมาสอนวิธีนะครับดูนะนี่วิธีแรกครับวิธีแรกดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างจากในหนังสือเนาะวิธีแรกคือการเติม er เหมือนที่เราทำกันตะกี้จำได้ปะวิธีแรกคือการเติม er นี่ไงวิธีที่สองคือการใส่คำว่า more ดูที่แบงค์ครูแบงค์วงไว้คำว่า more โอเคปะเช่นเนี่ย more useful more แปลว่ารู้ไม่ใช่เหรอครู more แปลว่าอะไรแปลว่ารู้ไม่ใช่ more แปลว่ามากขึ้นแปลว่า
ที่สุดอะไรดีที่สุดไหมอ่ะครูมอแปลว่าอะไรเมื่อกี้มึงเปิดดิกหากันก็แปลว่าเมื่อกี้บีกูบีมันแปลว่ามากกว่าหรือว่าเพิ่มมากกว่าแสดงว่าสมมติว่า useful เนี่ย useful แปลว่ามีประโยชน์ถ้าเกิดใส่คำว่า more ไปคำหน้า useful แปลว่ามีประโยชน์อะไรมีประโยชน์มากมากกว่ามีประโยชน์มากกว่าแล้วถ้าเกิดว่าสวยมากกว่าล่ะสวยมากกว่าจะเป็นอะไรสวยมากกว่าก็ต้องเป็น more beautiful เหมือนจะเปรียบเทียบว่าเอเชียสวยกว่าคูแบงค์อย่างเงี้ยนะก็เป็นเอเชียเอเชีย is more beautiful than สวยกว่าใครสวยกว่าครูแบงค์อ่ะครูแบงค์เนี่ยครูแบงค์เห็นไหมนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างเอเชียกับครูแบงค์นะครูแบงค์เป็นผู้ชายครับก็เลยสวยไม่สู้เอเชียนะเอาเข้าขำแล้วครูตอนนี้หรือว่าข้าวหอมอะไรดี dirtier คือไม่ได้อาบน้ำอ่ะสกปรกกว่าข้าวหอมสกปรกกว่าครูแบงค์อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เห็นไหมเราสามารถเอาคำพวกเนี้ยมันมาเปรียบเทียบได้หมดเลยเนาะอันนี้ล้อเล่นนะลูกนะล้อเล่นหยอก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 อ่ะต่อไปมาดูนะครับอันนี้ในหนังสือเนาะถ้าเกิดใครอยากหาความรู้เรื่องนี้ก็ไปหาอ่านได้ในหนังสือเพราะมีแต่ทีนี้นี่เห็นไหมนี่เป็นการถามว่าเขาเป็นใครใช่ไหมก็ใช้ who is he who is she อันนี้ง่ายนะทีนี้นี่ดูเราจะมีของมาเปรียบเทียบเสมอนี่ไงถ้าเกิดเปรียบเทียบของสองอย่างนะเราจะใช้ไอ้ขั้นกว่านะขั้นกว่าก็คือไอ้พวกเติม er หรือเติม more ตะกี้ที่ครูแบงค์สอนไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอมันมีมากกว่า2อย่างมันมี3อย่างแล้วสมมติครูแบงค์ถามว่ากล้องอันไหนแพงที่สุดอ่ะตอบดิกล้องไหนแพงสุดกล้องสีอะไรสีฟ้าการเปรียบเทียบจำไว้ว่าอันนี้คือขั้นกว่าเนาะขั้นกว่าคือการเปรียบเทียบของ2สิ่งนะไว้เปรียบเทียบของ2สิ่งแต่คำว่าขั้นสุดเนี่ยใช้มากกว่า2สิ่งใช้เปรียบเทียบของมากกว่าของมากกว่า2 สิ่งของที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของนะโอเคไหมดูตัวอย่างนะครับกล้องอันนี้แพงที่สุดนะสีฟ้าแพงสุดเราจะบอกว่าThe blue camera is the most expensive. นี่ไงเราใช้สีฟ้าแพงที่สุดแพงที่สุดในแพงที่สุดของกล้องอ่ะคุณใช่ถูกต้องดังนั้นเราใช้คำว่าอะไรคำว่าอะไรในการบอกขั้นสุดคือคำว่า most ถูกไหมค่ะ most บอกขั้นสุดอันนี้คือวิธีแรกนะวิธีแรกนะวิธีแรกของการบอกขั้นสุดวิธีที่สองของการบอกขั้นสุดคือการเติม est เดี๋ยวนะขอแก้ไขนิดนึงมันต้องมีคำว่า the ข้างหน้าคำนามคำนั้นด้วย the แล้วก็อะไรก็ตามไม่รู้อะแล้วก็ใส่ est ยกตัวอย่างเช่นภูเขานี่ดูรูปภูเขาอันไหนสูงสุดลูกอันตรงกลางอันตรงกลางอ่านว่า Mount Everest ใครเคยได้ยินภูเขา Everest บ้างเคยค่ะเนาะภูเขา Everest เนี่ยถ้าเกิดเป็นคุณแม่งจะบอกว่าสูงที่สุดคุณแม่งต้องเขียนว่าMount Everest ถ้าเกิดเป็นชื่อเฉพาะเนี่ยเราต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะเนี่ยเขาชื่อภูเขา Everest คุณแบงก็จะเขียนตัวใหญ่เนาะตัว E is the highest mountain in the world เข้าใจไหมหาดิคำที่เติม est คือคำว่าอะไรลูก highest ถูกไหมคือคำนี้นะครับพวกเราเห็นแล้วนะสังเกตว่านี่แหละเป็นการใช้ขั้นสุดนะขั้นสุดคือเห็นไหมมันมีกี่อันภูเขา1 2 3มากกว่า2มั้ยมากกว่านะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่เราเปรียบเทียบ
สิ่งของคนสัตว์สิ่งของมากกว่า2อย่างก็คือ3อย่างเป็นต้นไปเนี่ยเราจะใช้ the most แล้วก็ the แล้วก็ตามด้วย est อะไรพวกนี้แต่ทีเนี้ย เดี๋ยวครูแบงค์จะส่งตารางให้พวกเราไปจดอีกทีนึงซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้โอเคไหมนะแต่เราจะมาฟังเพลงดูว่าถ้าเกิดฟังเพลงแล้วเราเข้าใจมากกว่าที่ครูแบงค์อธิบายก็ถือเป็นเรื่องที่ดีใครพร้อมอยากฟังเพลงมั่งมีไหมพร้อมครับอันนี้เพลงวัยรุ่นมากเลยใครชอบเพลงฮิปฮอปบ้างใครชอบเพลงฮิปฮอปบ้างผมฟังได้ทุกแนวอ่ะปูหนูเปลี่ยนเป็นคอมเรียนเลยเปิดกล้องไม่ได้นะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูฟังแนวเศร้าๆครูฟังได้ทุกแนวครูฟังแนวอังกฤษครูฟังแนวอังกฤษแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะถ้าเป็นแนวอังกฤษหนูจะชอบมากเลยแนวอังกฤษโอเคเพลงอังกฤษหนูรักเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นแนวไหนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นของคุณครูท่านอื่นเขาทำไว้ให้นะเป็นคุณครูท่านอื่นทำไว้แล้วก็ครูแบงค์มองว่าเออเขาเก่งดีนะเขาสร้างสรรค์ดีใครชอบแบบเอ้ยอยากจะเป็นนักดนตรีอยากจะแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็คิดว่าอันนี้เฟี้ยวพอสมควรว้าวใครเห็นก็คือขั้นกลางกับขั้นสูงสุดอันนี้ใช่แต่เป็นเพลงที่ค่อนข้างวัยรุ่นมากเดี๋ยวจะให้ฟังแบบช้าๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเร็วฟังสองรอบโอเคปะพอนะจ้าสองรอบถ้าเกิดใครไม่ได้ยินบอกนะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปด้วยน่าให้อย่างนั้นเบาอย่างนี้ซุปเปอร์เลจิอย่างเดี๋ยวนะครับมันมีเสียงแทรกนิดหน่อยเนาะโทษทีพร้อมนะเดี๋ยวขอแบงค์ขออนุญาตมิวไมค์แป๊บหนึ่งรอบแรกขอมิวไมค์ก่อนแล้วกันเนาะปุ๊บ one two threeSuper legit, yeah. คือการเปรียบเทียบกับคุณสมบัติเนี่ย คำปกติคือ regular, ขั้นกว่า competitive, ขั้นสูงสุด super legit. แต่มันมีอะไรอีก คำปกติคือ regular, แค่ที่ทีมถูกต้อง ขั้นกว่าที่ตัวข้างหน้า มีกำลังอีกอ่ะ ขั้นสูงสุดคือ the most, the กำลัง EST. มีตัวอย่างดังนี้ เอามาตามกูสิBigger, biggest, Roger, 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 Tall, tall, tallest, Wrong, wronger, wrongest, Short, shorter, shortest, Front, front to fastest, Right, higher, highest, Roll, 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 west, Fast, fast to fastest, Nearest, Thin, thinner, thinnest, Slow, slow, slowest, Small, small, smallest, Easy, easier, easy, it, good, better, the best, bad, worst, the worst, long, better, long, the, nah, yeah, yeah.คราวนี้จะขึ้นรอบสองนะเป็นไงมั่งอะเปิดไมค์ตอบได้ค่ะก็คือหนูเห็นที่เขาเขียนหนูเห็นที่เขาแบบเปรียบเทียบสัตว์อะค่ะเช่นสัตว์ตัวเล็กสัตว์ปานกลางแล้วก็สัตว์ตัวใหญ่ค่ะได้ไอ้ท่อนที่ว่าเขาพูดภาษาไทยอะหนูไม่จำเป็นต้องร้องตามเขาก็ได้นะเหนื่อยไหมแต่ไอ้ที่ว่า bigger biggest อะไรพวกเนี้ยให้ร้องให้ได้เพราะครูแบงค์มองว่ามันจะช่วยให้เราจำได้เนาะลองดูนะลองดูอีกรอบนะคราวนี้จะช้ากว่าเดิมนิดนึงพร้อมนะให้เปิดไมค์ด้วยไมค์อ่ะครูโอ้ยเปิดไมค์ไม่อ่ะคือการอันนี้ช้าแล้วนะคุณสัมเนียเนี่ยคำปกติคือเรกอราคันกว่าคอมเพลติฟคันสูงสุดซุปเปอร์เลทีฟแล้วมันมีอะไรอีกคำปกติคือเรกอราทีมธรรมดาคันกว่าที่เธอมองข้างหน้าในกำลังอีอาคันสูงสุดคือ the most the กำลัง est มีตัวอย่างดังนี้ลองมาตามกูสิ big bigger biggest roger 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 tall tall tallest wrong wronger wrongest short shorter shortest front front the fastest right higher highestRoll, roll, roll, west, fast, 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 then nearer, nearer, nearest, thin, thinner, thinnest, strong, strong, strongest, small, small, smallest, easy, easier, easy, it, good, better, the best, bad, worst, the worst, long, better, the nah, yeah. คือแบบมันไม่ยากเลยไอ้ที่ว่าอันเนี้ยคือไอ้ที่เป็นภาษาไทยผมชอบที่เขาบอกว่าลองไปลองดูนะจริงเออนั่นแหละนะเดี๋ยวอันนี้นะคำว่าใจหนักกว่าที่คุณมาทำยาวยืดยาวยืดดีกว่าคุณ
อืมแต่นี่คือมันจะช้าไปใช่ป่ะเราว่ามันช้าไปไหมช้าไปก็คือฟังเรื่องกว่าตอนแรกอะเยอะมากมากอ่ะอยากฟังแบบที่เร็วขึ้นนิดนึงไหมลองดูนะสองเลยครูเอาสองเลยหนูอยากฟังแบบคูณสองไปเลยครูเอาคูณสองไปเลยหนูอยากฟังเร็วๆอ่ะอยากลองว่ามันจัดไปสองนะเดี๋ยวรู้ก็ต้องการด้วยต้องการเบียดเบียนกับคนละสำเนียงต้องการวิ่งอย่างรวดเร็วต้องการการส่งสุดสุดเหมือนเพลงแร็ปเลยแต่มันมีอะไรอีกคำกดดันคือเรงูระไอ้ที่ทีมธรรมดาคันว่าจิตตะวันข้างหน้าในกำลังอีกอ่ะการส่งสุดคือ the most the the comeback ESG มีตัวอย่างดังนี้เอามาตามดูสิ big bigger big guess raja 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 just talk 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 wrong wrong guess short 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 that's fast 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 test right high high S เอ้อันนี้มันเร็วไปอ่ะครูบังเปลี่ยนกันครูเอาดีนะผมฟังดีนะครูเออดีนะครูผมฟังทันนะโอเคลองได้ยังเองมันไม่ได้ทำไม่ได้ลองได้ยังอ่ะไอ้ท่านไม่ได้แต่ฟังงี้กว่าท่านภาษาไทยครูแบงไม่ครูแบงไม่มายนะว่าเราจะลองได้ไหมแต่ว่าไอ้ท่านที่ว่า big bigger big guess อะให้ได้นะให้ทันนะโอเคปะ big bigger bigger oh yeah เอาแบบไม่เร็วมากครูเพราะว่าร้องไม่ทันแน่อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้คุณสมเนี่ยคำปกติคือเรงระคันกว่าคอมเพลติจิคันสูงสุดซูเปอร์เลจิแล้วมันมีอะไรอีกคำปกติคือเรงระไอ้ที่ทีมธรรมดาคันกว่าที่เตอร์มอข้างหน้าในกำลังอีกอ่ะคันสูงสุดคือ the most the กำลัง ESG มีตัวอย่างดังนี้เอามาตามดูสิBigger, big guess. Roger, Roger, Roger. Just talk, talk, tourist. Wrong, wronger, wrong guess. Short, shorter, short guess. Fast, faster, fast test. Right, higher, highest. Roll, roll, roll. West, fast, faster, fast. Never, never, never rest. Thin, thinner, thinnest. Slow, slow, slow. Small, small, small rest. Easy, easier, easy. If good, better, the best. Bad, worse, the worst. Long, better, the nah.ยังไม่จบนะอีกรอบนะนี่จะบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวครูแบงค์จะครูแบงค์จะให้พวกเราอ่ะไปฝึกร้องเพลงนี้แล้วก็วีคหน้าเอาจริงนะวีคหน้าเอาจริงคือต้องร้องให้ท่านด้วยครูให้ร้องเหรอไม่แต่ให้ร้องพร้อมกันให้ร้องด้วยกันโอเคท่านก็ข้ามหน้าข้ามหน้าใครเข้าเรียนข้ามหน้าใครเข้าเรียนแล้วก็ร้องได้แล้วก็ครูแบงค์ก็จะมีคะแนนพิเศษให้โอเคไหมยี่สิบเลยนะแต่พวกเราต้องช่วยกันทำนะพวกเราต้องช่วยทำนะครูให้เต็มร้านเลยถ้าพวกเราช่วยทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครวันนั้นไม่มีคะแนนครูชื่อเพลงอะไรอ่ะส่งเลยง่ายเดี๋ยวส่งเลยแม่ส่งแม่ง่ายคือมันแล้วก็ส่งให้จะส่งให้คุณสำเนียงคำปกติตะวันเงียบจังเลยวันนี้คันกว่าคอมเพลชีฟคันสูงสุดเก่งก็เงียบนะครูแล้วมันมีอะไรอีกคำปกติคือเรงูระไอ้ที่ทีมธรรมดาคันกว่าที่เธอมองข้างหน้าในกำลังอีอ่ะคันสูงสุดคือ the cross the the กำลัง ESG มันติดเกมไปแล้วมีตัวอย่างดังนี้เราต้องพูดสิ big bigger big guess Roger 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 talk talk tourist wrong wronger wrong guess short shorter short guess fast faster fast guess right higher highest roll 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 west find faster fast never never nearest thin thinner thinnest strong 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 west small 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 rest easy easier easy if good better the best bad worst the worst longไงนะเพิ่มตอนท้ายบายบายลองไปลองดูท้ายเป็นไงอยากร้องคนเดียวให้เพื่อนๆดูใช่ไหมไม่อะไม่ทุกคนตบมือให้เป็นท้ายครับปิดไมค์เลยนี่เลยไอ้พวกที่เต้นเก่งดีใจด้วยโอ้ตะวันเนี่ยตะวันตะวันค่ะครูไอ้เต๋อร้องแต่ครูเต๋อร้องเออเมื่อกี้เต๋อร้องหนูฟังเพื่อนเออเต๋อร้องอยู่2-3รอบแล้วเต๋อร้องอยู่ไม่ยังไม่พร้อมครูยังไม่พร้อมนักร้องใหม่ลองดูลองดูพร้อมเหรอลองไอ้ท่อนบิ๊กช็อตช็อตนี่ตอนนี้นะท่อนลูกช้างเนี่ยบิ๊กบิ๊กเกอร์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 เอานะพร้อมนะลองดูนะลองตามครูสิไอ้อ่ะให้เวลามีตัวอย่างดังนี้Wrong down pussy Big, bigger, big guess Roger, roger, roger Just talk, talk, talk Wrong, wronger, wrong guess Short, 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 short That's front, 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 front
ครูจะปิดทำไมฟังดีๆเหมือนคนเมาร้องเลยครูเฮ้ยครูมันน่าลองเหมือนกันนะครูมันน่าลองเหมือนกันนะวันนี้เขาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษแล้วนะครูร้องให้ฟังหน่อยดิครูร้องให้ฟังหน่อยดิทำไมกันเวลาครูร้องอ่ะครูแล้วพวกเราร้องมันจะออกยังไงครูบอกว่าครูบอกว่ามันจะออกแน่ๆนะวันนี้มันจะออกแน่ๆเลยครูมันจะออกแบบนิดนึงกลัวไม่จะเปิดกูไม่จะเปิดฟังอีกรอบนึงจำไว้ว่าคาบหน้ามีคะแนนพิเศษนะถ้าเกิดว่าพวกเราช่วยครูแบงค์ร้องนะโอเคนี่ใช่ไหมครูได้ครูอย่าไปฝึกร้องมาครูอันนี้ไม่ครูแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมจะส่งเนื้อไปให้ด้วยครูแค่นี้โหใจดีลงทุนจริงครูต้องเอาไปทอดเลยใช่ไหมครูครูบอกว่าครูส่งเนื้อให้Bigger big ดำแบบดำไปลึกมากเลยของครูครูครูน่าจะดำประมาณ30กิโลเมตรอ่ะเอ้ยไม่ดำแบบแทบจะเมื่อกี้ครูหนูได้ยินแต่เสียงร้องเขาไม่ได้ยินเสียงครูเลยแผ่วมากของเขาครูอยากแผ่วดังกว่าอยู่แล้วถ้าครูก็เบาเสียงเขาสิครูอยากแผ่วดิครูครูร้องสดเลยเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูเบาเสียงเขาให้ละกันอ่ะมาดูครูอยากแผ่วครูดังๆนะเย้ครูตะโกนเลยแล้วบ้านไปเลยครูรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งเฮ้ยมีตัวอย่างจากนี้นะร้องตามครูสิ Big bigger biggest larger larger largest tall taller tallest strong stronger longest here shortest faster faster fastest higher highest low lower lowest fat fatter fattest new newer newest thin thinner thinnest slower slower slowest long long smallest easy easier easiest good better the best bad worst the worst ครูร้องไม่ตรงคีย์ต้องไปร้องอยู่นี่เหมือนมีอันนึงเลยได้ยินว่าเป็นอะไรสักอย่างเฮ้ยเห็นไหมแต่ครูก็ร้องได้อยู่ดิแต่เขาก็เข้าใจทำนะครูใช่ใช่เขาเก่งมากนักเรียนสนุกไงมันจะดีกว่าที่เราไปอ่านยาวๆนานๆถูกไหมอ่ะเราก็จำคำพวกนี้ได้โดยการที่ผ่านการร้องเพลงเนาะดังนั้นเนี่ยคำนี้เดี๋ยวครูแบงค์หยุดไว้แค่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งแสดงว่าพอสอบนี่ก็ต้องแบบจำไม่ได้ก็ต้องร้องเพลงอะครู bigger biggest นั่งร้องเพลงท่องร้องร้องไม่ได้หัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้พวกนี้มันจะอยู่ในเนื้อเพลงอยู่แล้วเนาะว่าเออเขาร้องเจอเพลงแล้วครูส่งลิงก์มาแล้วใช่ไหมได้ครูส่งลิงก์ไปแล้วส่งเนื้อเพลงไปแล้วด้วยโอเคโอเคโอเคไปฝึกร้องมานะอาทิตย์หน้าเจอกันหรือว่าใครอยากส่งไหมครูแบงค์ครูก่อนก็ได้แต่ว่าเราแค่จะร้องร่วมกันเนาะเราแค่จะช่วยร้องกันครูไม่ได้เหมือนว่าให้ไปอัดคลิปแม่ไปอะไรเนาะแต่ว่าให้มาช่วยกันร้องอาทิตย์หน้าคาบหน้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาเรียนร้องกันครูโอเคบิ๊กบิ๊กเกสครูไม่เอาเพลงแบบดีๆมาให้ฟังอ่ะครูชอบเอาเพลงความรู้ไหมครับยังไงก็จำไม่ได้อ่ะครูเฮ้ยลองก่อนถามว่าตอนเรามาเรียนอ่ะครูแบงค์ถามว่าตอนเรามาเรียนบ้างของเรานี่ตอนแรกอ่ะเราร้องเพลงมาร์ทได้เลยไหมหนูจำได้เลยไหมได้จำไม่ได้ค่ะต้องฝึกร้องก่อนแล้วก็ท่องทุกวันวันสองวัน Baker Baker's นะร้องมาโอเคท่อนนั้นใช่ไหมครูท่อนนั้นใช่ไหมเอ้ยไม่เอาท่อนอื่นด้วยดิอ้าวเอาแค่ท่อนที่ครูร้องเลยไหมท่อนนั้นมันใช่ใช่เอาแค่ท่อนภาษาอังกฤษอะลูกไอ้ท่อนภาษาไทยอะยากไปหน่อยเห็นไหมภาษาไทยยากกว่าโอเควัยรุ่นแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคนะอาทิตย์หน้าตั้งใจเรียนนะของจริงนะอาทิตย์หน้าพอมาดูนะครับเราแบบเต็มใช่ไหมแล้วครูต้องร้องเพลงให้พอฟังครูต้องร้องเพลงให้พอฟังก่อนรอบนึงแล้วค่อยให้เด็กร้องใช่แล้วก็เดี๋ยวเด็กจะร้องตามเด็กจะร้องตามนั่นแหละไม่ได้เรียนอะไรนะพยายามนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเจอกันมือกองครูตะจัดมือกองอ่ะเออมือกองก็ต้องร้องด้วยปรมินเนี่ยนะเอามือกองให้ตะแต่วันนั้นครูจะให้เต๋อกับเป็นไทยเป็นคนนำร้องนะครับนะว้าวครูว้าวไม่ครูแล้วคนอื่นนะครูไม่ให้คนอื่นร้องแล้วก็แล้วก็ให้แป้งเป็นแดนเซอร์นะครับวันนั้นแล้วก็หอมต้องเต้นนะไอ้พวกที่ครูบอกชื่อคือต้องเต้นนะครับผมนะมันเถิงหนูอยากร้องอ่ะครูอยากร้องอยากร้องนั่นก็ครูให้ร้องทั้งหมดนั่นแหละเต้นเนี่ยครูมันเถิงนี่ปกติมูเย็นเนี่ยกระโดดเรียนนะจ๊ะคนที่ครูเรียกอ่ะนะโอ้วันนี้ด้วยเกมด้วยโอเคเกมตะวันเต้นด้วยนะหนูอยากเห็นตะวันเต้นครูตะวันเต้นสนุกมากเต้นนะคะเต๋อเต้นครูให้เต๋อร้องให้เต๋อร้องอยากร้องด้วยครูร้องสิทุกคนก็ต้องร้องด้วยกันให้เต๋อร้องไม่อยากทำเลยครูทุกคนก็ต้องร้องให้กันมาเป็นอ่ะมาโยนอย่างเงี้ยมาโยนงานเพื่อนอย่างงี้ชุบปากไปแล้วอ่ะออกก่อนมาโยนงานเพื่อนอย่างงี้มันไม่ได้เฮ้ยครูหายครูไม่ใช่ครูหายครูออกแล้วอ้าวครูออกไปทำไมอ้าวครูออกผิดด้วยเดี๋ยวเราเพลงให้ฟังดิครูออกไปแล้วครูโอเคจำได้กี่ท่อนแล้วจำได้